สวัสดีค่ะสัตตะนะคะในคลิปนี้นะคะเนี่ยจะมาเปรียบเทียบเกลือดำกับเกลือชมพูเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงบางคนเนี่ยจะถามถึงเกลือชมพูแล้วบางคนก็จะถามถึงเกลือดำนะคะตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเนี่ยทดลองใช้เกลือดำกินเกลือดำเนี่ยก็ได้มีการศึกษาข้อมูลของเกลือดำพอสมควรนะคะอันนี้ข้อมูลที่เนี่ยพูดเนี่ยเป็นข้อมูลของเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยได้รับข้อมูลมาจากการที่เราก็ศึกษาหาข้อมูลเนาะเกลือดำกับเกลือชมพูเนี่ยมีกำเนิดแล้วก็การเกิดเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงมันต้องต่างกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันนะคะเกลือดำก็คือมีสีดำเกลือชมพูก็คือมีสีชมพูแต่ความเหมือนก็คือว่ามาจากธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าการเกิดมาของเขาเนี่ย250 ล้านปีเหมือนกันนะคะแต่วิธีการกำเนิดของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเกลือดำเนี่ยนะคะการกำเนิดเนี่ยมันเกิดจากการที่โลกเนี่ยมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นปรากฏการณ์ของโลกเนาะจากที่แบบว่าทะเลที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันกองขึ้นมันหอบน้ำทะเลขึ้นมานะคะหอบขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นภูเขาซึ่งมันเกิดการระเบิดของภูเขาไฟลาวาค่ะทำให้พอจากทะเลเนาะหอบตัวแล้วก็ขึ้นมาเป็นเหมือนภูเขาเกลือค่ะแต่ว่าภูเขาเกลือเนี่ยเกิดจากการระเบิดของลาวานะคะการระเบิดนี่แหละทำให้เกิดสีดำทำให้เกิดเท่าฐานทำให้เกิดสารที่เป็นเรียกว่ากรรมฐานสีดำเพราะเกลือดำเนี่ยจึงต่างจากเกลือสีชมพูก็ตรงที่ว่ามันมีสีดำสีดำมันก็คือซัลเฟอร์นะคะก็คือกรรมฐานนั่นเองซึ่งกรรมฐานเนี่ยมันจะมีส่วนที่ร่างกายต้องการนำไปใช้เนาะอันนี้คือการกำเนิดเกิดมาของเกลือดำนะคะซึ่งเกลือดำเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นเกลือที่เกลือทะเลแต่กลายมาเป็นภูเขาจากการที่ภูเขาไฟมันระเบิดแล้วพวกลาวาเนี่ยมันก็เป็นแบบไฟแบบว่าลุกโชนแตกเผาไปหมดทั้งแบบเยอะมากตามบริเวณนั้นนะคะบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาของโลกตอนนั้นแม่เหล็กของโลกก็แรงสั่นสะเทือนของโลกเนี่ยนะคะมันก็มีผลทำให้ไอตัวเกลือที่เป็นก้อนๆที่เป็นหินเกลือเนี่ยเขาก็เกิดกระบวนการเขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์ตรงนี้ก็คือว่ามันทำให้โมเลกุลของเกลือตรงนั้นน่ะมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าเซลล์ค่ะร่างกายก็เลยสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยซึ่งเกลือชมพูก็เช่นเดียวกันเขาก็มีกระบวนการอิเล็กโทรไลต์เช่นเดียวกันความต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าเกลือดำเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างบางทีมากถึง 11.5 นะคะแต่เกลือชมพูเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นกลางถ้าเพื่อนๆไปตรวจสอบดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเกลือชมพูเขาจะไม่มีความเป็นด่างแบบเหมือนเกลือดำนะคะอันนี้คือความต่างกันแต่ว่าเกลือชมพูเนี่ยเขาก็มีสารอาหาร84 ชนิดเหมือนกันแล้วก็สีที่ต่างกันแล้วก็อีกอันนึงที่ต่างกันก็คือเกลือดำเนี่ยเขาจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะแต่ว่าในเกลือชมพูเขาจะเป็นไอออนจะเยอะในเกลือชมพูแต่ว่าในเกลือดำเนี่ยจะมีกรรมฐานเยอะซึ่งกรรมฐานก็เกี่ยวกับผมขนเล็บอะไรพวกนี้นะคะส่วนสีชมพูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อผิวหนังช่วยในกระบวนการเกี่ยวกับร่างกายหมดเลยซึ่งมันแล้วแต่ว่าเราจะนำไปใช้อะไรนะคะแต่ตอนนี้สำหรับเนี้ยคือถ้าเกลือดำกับเกลือชมพูเนาะเกลือชมพูจะราคาที่ถูกกว่าเกลือดำนะแล้วก็ถ้าการนำไปใช้เนี่ยเคยทานเกลือชมพูมันก็ไม่เหม็นเนาะกลิ่นมันไม่แรงเพราะไม่มีกรรมฐานแต่เกลือดำเนี่ยมีกรรมฐานแต่ตอนนี้เนรู้สึกดีกับเกลือดำก็คือว่าเราใช้เกลือดำแล้วเราต้องการจะพิสูจน์ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นในพูดตรงๆเลยนะที่เนเอาตัวเองทดลองเนี่ยเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ป่วยด้วยเพราะว่าเกลือดำเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะคนป่วยนะคะเนจะบอกให้เนถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเพราะว่าคือในเพิ่งรู้นะว่าในเกลือดำเนี่ยมันช่วยดึงสารพิษออกจากร่างกายได้ค่ะซึ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นทุกอันที่เนยังปลดล็อกไม่ได้นะก็คือว่าหมายความว่าคือเนยปกติไปทานอาหารอะไรที่ไหนไม่ได้เลยแพ้แบบคือแพ้หนักแต่ตอนนี้คือเราทานได้แล้วเราไม่แพ้ละมันมีเหมือนเขาเป็นสารอาหารที่สามารถร่างกายไม่ต้องย่อยเนาะดูดซึมเอาไปใช้แล้วเขาก็ไปดึงโลหะหนักดึงพิษอะไรที่มันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะขับออกไปให้หมดเลยแล้วเขาก็สารอาหารทั้ง84 ชนิดที่มีจำนวนมากขนาดนี้มันทำให้ร่างกายเนี่ยพอเราได้รับเกลือแร่ได้รับวิตามินมันมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการหลายตัวแบบมันก็พูดนี่อาจจะไม่เอามาพูดในคลิปนี้นะคะแต่ว่ามันมีหลายตัวมากที่ทำให้มีกำลังทำให้สดชื่นแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยหลับแบบ
มันปรับสมดุลมันสร้างการสันดาปเพราะว่าในตัวของคนเราเนี่ยมันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าในเกลือดำเนี่ยมันก็เกิดมาจากสนามแม่เหล็กซึ่งพอมันเข้าไปในนี้นะคะมันก็ทำให้ระบบการสันดาปก็คือการปรับสมดุลในร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งเนใช้แล้วเนก็รู้สึกได้กับว่ามันดีเนาะแล้วตอนนี้เนกำลังจะทดลองใช้ในส่วนอื่นๆตอนนี้ก็คือเอามาทานก่อนนอนแล้วก็ทานหลังอาหารทุกมื้อนะคะแล้วก็ปรุงอาหารทานซึ่งในกระบวนการอันอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของผมขนเล็บก็จะลองทดลองใช้ถ้ามีอะไรที่คืบหน้านี้ก็จะมาแจ้งข่าวกับเพื่อนเพื่อนถ้าจะสั่งเนะนะคะเนบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะสั่งเนรับเฉพาะคนที่โอนเงินเท่านั้นแล้วใครที่โอนเงินก่อนก็รอคิวก็จะได้ไปเพราะเกลือมีจำนวนไม่มากเนไม่ได้ทำเพื่อการค้าเพื่อการธุรกิจนะคะก็คือเหมือนแบ่งกันไปใช้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจก็คลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ